ินค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับค่ะวันนี้ก็มางานเปิดตัวนะคะหัวเว่ยนะคะ P30 Series นะคะก็มินเป็นตัวแทนของ AIS ที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็รู้สึกโหดีใจมากเลยค่ะที่มีนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องของการถ่ายรูปแต่ว่ามือถือจะดีไม่ได้ถ้าเราไม่มีเครือข่ายที่ดีในการสนับสนุนนะคะตอบโจทย์ไว้ยังไงบ้างมินว่าหลักๆคงเป็นเรื่องของการถ่ายรูปเลยอะค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือพุกชอบมากคือซูมได้ถึง50เท่าอันนี้คือได้ลองใช้จริงแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ่ายภาพโลไลฟ์นะคะที่มีแสงน้อยทำให้ถ่ายได้แบบว่าชัดเจนแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะฝากเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอะไรใช่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะมินก็แนะนำเลยนะคะไปซื้อได้ที่ AIS นะคะจะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะโทรศัพท์เราจะไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอถ้าเราไม่มีเครือข่ายที่รับรองสัญญาณได้เพียงพอก็คือ AIS Next G ค่ะมีนะล่าสุดมีเรื่องของน้องมอสออกมาอะไรได้เห็นข่าวหรือยังก็เห็นค่ะเห็นได้มีโอกาสคุยกับน้องมั้ยคะก็น้องล่ะค่ะที่เป็นคนบอกเขาเล่าให้ฟังยังไงบ้างเอาจริงๆแบบรายละเอียดเรื่องทั้งหมดเนี่ยมินไม่ได้ทราบอย่างแน่ชัดนะคะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงค่ะแบบโยงมาแบบเป็นน้องเราอย่างเงี้ย อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะตัวมินเองได้มีโอกาสถามน้องเองครับคือมินอ่ะเป็นคนที่ไม่อยากถามอะไรมากคือด้วยความที่มินอยากให้เขาเติบโตในวงการคือเราได้แค่บอกได้แค่เตือนแต่สุดท้ายแล้วสุดแต่ใจเขาจะไขว่คว้าให้ตัวเองคืออย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบอะไรที่แน่ชัดแต่ว่าก็ทราบจากน้องซึ่งเขาก็ได้บอกได้เล่าว่าแบบโอเคพี่มินมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแต่แบบเหมือนเรื่องเราฟังความฝั่งเดียวไม่ได้อะค่ะเราก็คงต้องฟังทั้งสองฝั่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลมินก็ไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งสองฝั่ง 100% เพราะว่าถึงเวลาพูดตรงๆแอลกอฮอล์เข้าปากคนเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงดังนั้นก็ไม่ได้แบบเข้าข้างน้องหรือว่าก็ไม่ได้ฟังความอีกฝ่ายดังนั้นก็คงต้องให้เป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายดีกว่าค่ะแสดงว่าตัวมอสออกมายืนยันกับตัวมินเองแล้วว่าเขาก็ได้เล่าว่าคือได้ไปสถานที่บันเทิงแต่ว่ามินก็เคยเตือนเขาตลอดว่าแบบว่าทำอะไรต้องระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในสื่อในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกวัยรุ่นอ่ะคือถ้าไม่ได้ให้เขาลองให้เขารู้ให้เขาเห็นสุดท้ายเขาต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเขาออกมาก็อาจจะมีผลกระทบกับชื่อเสียงน้องอะไรอย่างเงี้ยเราเองบอกน้องอะไรอย่างเงี้ยเตือนตลอดค่ะเตือนตลอดน้องจะรู้เพราะว่ามินไม่ใช่พี่ที่สปอยแล้วก็เข้าข้างจะเตือนตลอดแล้วก็อย่างที่บอกคืออย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ต้องให้เขาได้เรียนรู้และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองค่ะห่วงไหมคะเรื่องนี้เขาถามมาก็ถ้าด้วยความเป็นพี่มันเป็นห่วงอยู่ทุกเรื่องแล้วค่ะมันน้องชายอ่ะมันดื้ออ่ะพูดตรงๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถขับขี่การเจอผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่วัยรุ่นก็คือวัยรุ่นเราได้แค่บอกได้แค่สอนอย่างคุณพ่อคุณแม่มินอ่ะสอนพูดจนปากเปียกปากแฉะเด็กผู้ชายอะค่ะมันต้องถ้าฟังเขาก็คงถ้าเกิดเขาฟังแล้วเขาทำตามก็อีกเรื่องนึงแต่อย่างที่บอกก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองส่งผลกระทบกับงานอะไรอย่างเงี้ยคอขาดบาดตายหรือร้ายแรงอะไรขนาดนั้นหรือแบบทะเลาะวิวาทกันคือเรื่องนี้มินมองว่ามันเกิดจากการหยอกล้อกันมากกว่าที่อาจจะพูดไม่เข้าหูหรือไม่ตรงหูกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงๆ 100% นะคะหลังจากที่เขาออกมาทางฝ่ายนึงเขามีติดต่อมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าด้วยกรณีมันไม่ได้เกิดกับตัวน้องมินเองตรงๆมันก็อาจจะแค่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าม่อนก็อย่างที่บอกม่อนก็บอกมินว่าม่อนก็ได้ห้ามแล้วแต่ว่ามินก็ไม่รู้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นพ่อคุณแม่ได้ทราบเรื่องหรือยังก็ทราบเพราะว่าตัวน้องเป็นคนบอกเองเขาแบบพอมีข่าวออกมาหรือว่าเขามาเล่าให้ฟังก่อนก็บอกก่อนมินเป็นคนไม่ได้แบบนั่งอ่านข่าวหรือเช็คข่าวแล้วเขาก็ส่งมาดูค่ะแม่ว่าไงกับเหตุการณ์แม่ก็พูดตลอดบอกว่าบอกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย